ถึงเรื่องนี้ไม่ได้ถามในรอบแบบในรอบที่แบบในรอบหลังจากประกาศปุ๊บนี่คือโหนี่คือครั้งแรกป่ะครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะก็จะขอแต่งงานใช่ก็ครั้งแรกครับผมเนี่ยก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะแต่งงานแล้วจะโชว์อีกไหมจะโชว์อีกไหมพอแล้วเพราะว่าสุกยากก็โชว์ยากก็โชว์เก่งเออยากก็ถูกเพิ่งถูกขอไงให้เขาโชว์ไปวันนี้เห็นแฟนๆ MK มาแบบเยอะเหมือนกันเยอะมากดีใจค่ะก็อบอุ่นมากเนาะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับแฟนคลับมานานแล้วไม่ได้เจอป้ายไฟอย่างนี้มานานสักพักแล้วนะเนาะป้ายไฟแล้วป้ายโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบตอยู่แบตหมดหรอเอาลงเลยเอาลงเลยงานคู่นักผีก็เลยมีแบบเพลงพิเศษมาเป็นบริเวณพิเศษครับผมก็จริงๆก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเขาเลือกมาครับผมใช่ครับผมไปหาซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ต้องซ้อมเลยก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงแบบยังไม่จบอีกอ่ะได้ฟิลอัพเตอร์ปาร์ตี้ไหมครับแบบเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยเขามาไม่ได้ว่าทำยังไงดีเดี๋ยวจะขึ้นเองละเดี๋ยวจะร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อนเราก็เป็นนักร้องจบแล้วจบเลยไม่ต้องหานักร้องไม่ต้องดีลใครมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับแบบว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้โอ้โหก็มีทั้งแฮปปี้แล้วก็สนุกอะเนาะก็คงเป็นอะไรที่งานที่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่อิตาลีดีกว่าที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกล่าเริงก็จอยๆไปชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่เรามีมาพูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อยเป็นยังไงแล้วมัน 100% หรือยังหายแพนิคยังหายแพนิคกันหรือยังค่ะมันก็จะมาเป็นบูบูมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ 90% แล้วค่ะยังเหลืออะไร 10% อ่ะ 10% คือเหลือ quotation ของแบบไฟนอลของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเปลี่ยนเรื่อยๆ เปลี่ยนเรื่อยๆบอกว่าราคาขึ้นเรื่อยๆ เราก็เลยแบบตัดออกอะไรอย่างเงี้ยมีดอกอะไรคะของที่แบบว่าจะต้องเป็นไฮไลท์คือที่นู่นน่ะมันค่อนข้างเป็นซีซันนอลเอาจริงๆนะบ้านเราคือง่ายมากบ้านเราคือหาดอกไม้ได้เขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นฟอร์มมันหมดสิ้นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกอ่ะมันน้อยมากอันนี้ส่วนใหญ่พี่คิมจะเป็นออกไอเดียนะออกที่มาเรื่องสนับสนุนหรือยังไงถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียแต่ก็จะถามเขาบ้างค่ะตามใจเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเขาแบบควบคุมงบให้ด้วยก็ทำให้หมดเลยตอนนี้บานปลายมากผมคิดไปก็คิดตังไปด้วยถูกปะใช่แต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบหงุดหงิดอ่ะถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใครต้องปาดเหงื่อมากกว่ากันคะระหว่างคนคิดกับคนจ่ายคนนี้ผมยกให้เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้วจริงๆมีการเสนอไปแล้วงบมีผ่านไหมหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไหมเขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าพอเขาบอกว่าเฮ้ยเอาซี่อะไรอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกไม่ดีเองแล้วเอามาไม่เอาเราก็ตัดออกคือแค่ไปแต่งที่เนี่ยมันก็เกินฝันแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากแค่แบบอยู่กับแค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่คิดว่าแบบวันนี้เป็นวันที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นเราก็แฮปปี้แล้วระหว่างเตรียมงานไปภาพมันชัดขึ้นไหมที่บอกว่าชัดขึ้นค่ะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลืออีกแค่เดือนกว่าเองค่ะทำไมครับว่าตื่นเต้นเริ่มมาเลยตื่นเต้นตลอดหายตื่นเต้นได้แล้วมันก็ใกล้ๆมันก็ต้องสบายใจได้แล้วตื่นเต้นอาจจะหายใจไม่ออกเลยเป็นมาบอกว่าเรามีไปเข้าคอร์สตัวเสาแล้วก็มีบ้างนิดนึงค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยพี่หมากก็ไปด้วยเขาบอกว่าขับรถไปส่งขับรถไปส่งก็ไปแวะบ้างมีอะไรดีเหรอเขาทำอะไรกันหรอจริงๆทั้งวันนี้เราเริ่มถ่ายแพนิคแต่หนูว่าถ่ายที่ผมว่ากังวลมันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างค่ะเป็นบางวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าแพดดิ้งพาร์ทเนอร์เขาหยุด แต่ถ้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่เราจะเริ่มแบบว่าต้องเกลียดเขาแล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะ
แต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆต้องคิดตลอดเลยใช่ค่ะมันคือเรื่องของความสมบูรณ์แบบไหมครับว่ากลัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดถูกไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวแบบก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีคือมันเหมือนมีคนช่วยเราก็มี wedding planner ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นค่ะอย่างงานคลิปนี้หรือแบบฉลองตลาดสดแต่ละคนจะเป็นยังไงมันจะพร้อมมากก็เราจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะแยกกันไปเลยแยกกันค่ะมันจะแบบยังไงบ้างดูเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแค่วันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่ค่ะลุ้นไหมว่าเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมจะจัดอะไรมาลุ้นมากก็กลัวอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเป็นแบบย่าอย่างเงี้ยไม่ถูกไหมคาดหมายแบบเนี้ยเราจะเจออะไรอย่างแต่ละคนก็คือตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงได้ถามเขาไปก่อนได้ครับเขาไม่เขาบอกว่าdon't say no จริงเหรอใช่คือต้องทำห้ามแล้วต้องทำทุกอย่างต้องคิมอ่ะเราก็โอ้คิมก็มีลิสต์แบบลิสต์ไม่อันนี้ไม่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ส่งไปแล้วค่ะเพื่อนเชื่อมั้ยอ่ะเพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดเพื่อนได้อ่านหรือเปล่าเพื่อนอ่านหรือยังก็มีบ้างแล้วก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอ่ะแต่ว่าไอ้คนโป๊ะแล้วอ่ะถามเราตรงไอ้คนนึงแบบโอ้ยยูชอบเค้กแบบไหนแล้วก็แบบไม่ต้องถามกินเพื่อนเพิ่งถามอะไรว่าชอบเค้กไหนมีปู่กลับไหมคะว่าถ้าแบบเล่นแรงอย่างงานเอาคืนนะคิมเชื่อว่านางคิดไว้อยู่แล้วที่ถามเรื่องหอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นแฟนลงภาพอัปเดตตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบยังเป็นโครงขาวๆอยู่เฮ้ยเริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงแซวไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทำให้ตรงตามกำหนดนะฮะคือบอกช่างเลยบอกใครคือบอกช่างกำหนดเมื่อไหร่20เดือนหน้าเนาะใช่เสร็จภายใน20เดือนหน้าแต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะจริงตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างเพราะว่าโครงมันมาแล้วเหลือเฟอร์นิเจอร์มายังหรือว่าเหลือไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แตะอะไรทำไมถึงต้องเสร็จภายใน20เริ่มงานยามดีหรือตามเลิกหรือว่ายังไงมันมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนที่เราจะไปที่อิตาลีครับถ้าไม่เสร็จจะบอกช่างว่าจะบอกช่างว่าไงถ้ามันไม่เสร็จต้องเสร็จก็บอกพี่ๆตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยจริงๆมันเหลือในส่วนไหนก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสำคัญมากๆเลยที่เราเป็นห่วงทุกวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็เทสเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะนะไม่คิวปล่อยไฟเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดำเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับก็เราก็ไปเร่งเขามากไม่ได้แล้วเกรงใจแต่ต้องเป็นยี่สิบนี้ต้องใช้แล้วให้ในพาร์ทความดูไอ้ความที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนเป็นตามที่เราต้องการหรือไม่เป็นแบบที่เราต้องการ 100% ทุกอย่าง 100% คือแบบงานทุกคนเป๊ะมากอินทีเรียก็เป๊ะมากใช่แล้วเราเข้าไปดูเกือบทุกอาทิตย์เนาะใช่ครับก็มีความคืบหน้าตลอดเป็นสิ่งที่เราเส้นแรกอะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเข้าไปดูทุกอาทิตย์เป็นไปเร่งเป็นสองอย่างครับให้กำลังใจช่างให้กำลังใจใช่ไปให้กำลังใจค่ะแล้วอย่างไรบ้างที่เตรียมห้องไว้ให้ลูกๆไว้อนาคตด้วยไหมคะเตรียมไว้กี่ห้องแค่ที่มีห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวก่อนถ้ามาสองอะสมมติแบบเซอร์ไพรส์มาไม่น่านะย้ายบ้านย้ายบ้านเราเล่นเราเล่นก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้มีแค่คนเดียวครับแล้วในมุมโผล่ที่เราต้องการมุมโผล่เรามีไหมในบ้านเราโหมุมของเขาเยอะเลยถูกใจไหมเสร็จไม่ทันตู้เสื้อผ้ายังไงนะตู้เสื้อผ้าต้องยังไงนะคะหนึ่งห้องหรือสองห้องก็ตู้เสื้อผ้าเป็นตัว U ใช่ไหมใช่ตัวห้องแต่งตัวเป็นตัว U ของเขาหมดเลยโอ้เป็นตัวติ่งนึงอะติ่งไปพี่หมาคือก้อนกลางๆเออของแค่แบบปิ่งนึงอ่ะของพี่มานั่นแหละครับเยอะแล้วโอ้รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วงบ 100% มั้ยฮะหรือว่าเกิน100ไปหน่อยงบสร้างบ้านเกินมานิดนึง
กินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้เนาะเออไม่ได้บานปลายซิลิ่งรวมประมาณเท่าไหร่550อะไรอย่างเงี้ยโอ้เออแต่คุณนานนิ่งมากเออประมาณเนาะเอ้าเค้าเรียกหาดปลาไปแล้วต้องเว่อๆไว้เอาเว่อๆเดี๋ยวเค้าไปพาดหัวจริงนะเธอเอาล่ะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราเชื่อมั่นในการทุนงบของเค้าแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพงแบบมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราเพราะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วถูกไหมเราก็เคยทำบ้านกี่หลังแล้วก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี่ยมันรู้ละไทม์ไลน์ของมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่าไม่บานปลายแบบใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมเก่งมากต้องยอมรับจริงๆแค่เราเร่งแค่นั้นเองหลังจากที่ย้ำตลอดคุมบัญชีบ้านไปเลยนะคะหลังแต่งงานเสร็จคิมขอไม่ทำนะคะทำไมครับคิมขอลาออกทำไมเหนื่อยมันเครียดหรอชอบตัวเลขไม่ใช่หรอคิมตกเลขนะคะแต่ตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นยูโรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วเครียดแล้วแบบคุมงบการเสร็จคุมงบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาสั้นๆปกติมันจะเป็นแบบหน้าที่ของแบบแม่บ้านนะกับการแบบดูแลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาดแล้วเราทำอะไรหลังงงนะเราคิดไม่ออกคิดรอกินใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆเลยเขาจะลงไปล้างสระเองใช่ผมจะไปตักใบไม้จะงมเป็นพยานเลยนะงมใบไม้ตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีตังค์เหลือจ้างใครแล้วครับต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่สระนี่ต้นไม้ได้บอกว่าจริงหรอมันต้องสวยงามเขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปกวาดต้นไม้ดอกใบไม้เองมันต้องร่มรื่นต้องร่มรื่นเดี๋ยวรอดูเลยรอดูแต่เส้นไปที่มันจะได้เริ่มทำครอบครัวจริงจริงจังๆด้วยกันตื่นเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปดูที่บ้านอ่ะเราก็แบบโหนี่มันคือบ้านในฝันของเราจริงๆที่แบบคือที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลไหมอ่ะก็มีบ้างนะคะแบบมันก็จะแบบอุ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันถึงว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่เป็นป่ารกเลยอ่ะใช่เราสร้างจากศูนย์เลยค่ะแล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบนี้มันแบบมันชื่นใจมากแล้วตอนเข้าไปที่บ้านมองหน้ากันเรารู้สึกไงตื่นตันเห็นคนสวนละนี่ไม่รับแหล่งหน้าที่เดินเลยจังนะเห็นคนสวนลอยมาเต็มคนสวนไม่ได้ตัดหญ้าแล้วคนขับรถใช่ทำทุกอย่างกินคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านน้องกิมก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ริมบ้านในหัวบอกแฟนหน่อยว่ามันทุกคนก็เชียร์เรามาตั้งแต่ต้นอ่ะเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทั้งพี่ๆสื่อด้วยที่แบบว่าอยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วใช่ตั้งแต่จีบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่ๆอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะเอาปิดท้ายเมื่อกี้ที่บอกว่าเวทีต่อสืบเนื่องจากเวทีบอกว่าพูดกันทุกคืนพูดกันตลอดพูดว่าอะไรครับก็เขาก็ก่อนนอนเราก็พูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนพอปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขาแล้วก็คุณใดครับก็ได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับกินยังไงคืนลูกยังไงคืนครับคิดว่าคืนไม่ต้องเต็มนะนี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วโอเคโอเค